และสำหรับวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องหัวล้านหัวแม่งผมบางแล้วมีความไม่มั่นใจต้องดูคลิปนี้วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสักไรผมให้ทุกคนได้ดูกันค่ะคือดาวเนี่ยได้ไปลองทำมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาสรุปผลลัพธ์ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยเจ็บไหมราคาเท่าไหร่ขั้นตอนมันเป็นยังไงทำออกมาแล้วดาวชอบไหมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยต้อนรับเข้าสู่ดูดาวชันแนมเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมดาวถึงตัดสินใจไปทำนะคะก่อนที่ดาวจะตัดสินใจไปทำเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าดาวเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวล้านตรงแสงไปเห็นรูปตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะมันก็คือเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วโตมาเรารู้สึกว่าเรามีปมด้อยกับการที่ต้องกล้าผมมาเพราะเวลากล้าผมอ่ะมันจะเป็นแบบเห็นแฉกๆแบบวาวเข้าไปอ่ะซึ่งมันจะเป็นหน้าผากที่ไม่สวยนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจจุดด่างของฉันอยู่ที่การกล้าผมเลยก็เลยพยายามที่จะหาทางเติมลูกผมนะซึ่งวิธีที่ดาวเนี่ยไปหามาเนี่ยก็มีอยู่2ทางนะอันดับแรกก็คือปลูกผมเป็นวิธีแรกเลยที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำอันเนี้ยมันจะต้องแก้ไขปัญหาได้ดีแน่นอนแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยก็ถูกปัดตกไปนะคะทุกคนพอไปอ่านขั้นตอนต่างๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะใช้เวลาในการทำเนี่ยเป็นเดือนแล้วก็เราจะต้องไปโรงพยาบาลต้องกินยาเทคยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยขั้นตอนมันเยอะมากเกินไปกับการที่เราจะทำแค่เนี่ยนึกออกใช่ปะใดๆก็คือรู้สึกว่าไม่คุ้มกันและท่านใดนั้นเองฉันก็โดนยิงแอดค่ะทุกคนก็เลยค้นพบอีกหนึ่งวิธีนะคะที่มันจะสามารถทดแทนกันได้โดยที่ไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยไม่ต้องมีการพักฟื้นนั่นก็คือการสักไรผมนั่นเองค่ะซึ่งการสักไรผมเนี่ยนะคะมันก็เหมือนการสักคิ้วที่เขาทำเป็นแบบเส้นๆ 3D 60อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอเป็นสักไรผมเนี่ยเขาจะสักที่หนังศีรษะของเรานะคะให้มันเส้นยาวๆคล้ายๆลูกผมและถ้ายิ่งสักตรงกรอบหน้าก็จะสามารถช่วยเชฟกรอบหน้าผากของเราให้ดูกริปดูคมสวยดูหน้าเป็นทรงมากยิ่งขึ้นด้วยพอกรอบหน้าเราชัดเราก็จะรู้สึกว่าสวยแบบมีที่มาที่ไปแต่แอบเมาเรื่องนึงก็คือจะบอกว่าดาวอ่ะเคยไปแว็กซ์กรอบหน้าผากมาเหมือนกันอะไรนั่นก็คือการเชฟปิ้งหน้าผากของเราทำให้มันดูไม่รกทำให้มันดูเป็นทรงมากขึ้นแต่จะบอกเลยว่าก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป๊ะไปอะทุกคนมันเป๊ะจนแบบมันเป๊ะเหมือนเราเป็นนางงามซึ่งในชีวิตประจำวันเราอะคือเราไม่ต้องการความเป๊ะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบเป๊ะกริบๆเลยอะก็คือแนะนำให้ไปทำนะคะแต่ว่าส่วนตัวที่เราไปทำมาแล้วรู้สึกว่านั่นแหละเออคือมันเป๊ะไปแต่สำหรับการสักไรผมเนี่ยมันก็ช่วยเชฟปิ้งหน้าผากได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่เป๊ะเท่านั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะดูธรรมชาติวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาสักไรผมค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะสักแล้วตอนแรกเราจะไปแบบปลูกผมเว้ยซึ่งแบบขั้นตอนมันเยอะแยะมากแล้วเป็นแค่จุดเดียวนะก็เลยแบบเออเดี๋ยวเรามาสักไรผมดูก่อนดีกว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะแล้วขั้นตอนมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามดูได้จากในคลิปนี้เลยค่ะสักไรผมรอบนี้นะคะได้ทำที่คิวตี้อะคาเดมี่อยู่ตรงซอยรัชดา36นะคือดูหลายที่มากแต่ว่าตัดสินใจทำที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขารีวิวแน่นมากทุกคนแล้วก็เป็นรีวิวดีๆทั้งนั้นเลยส่วนราคาเนี่ยดาวรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเกินไปมีความย่อมเยาแล้วบวกกับรีวิวที่แบบดีๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำที่นี่รู้สึกว่ามั่นใจที่จะทำที่นี่สำหรับขั้นตอนการทำนะคะพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะทายาชาให้เราก่อนเลยนะคะเราก็นั่งแรปหน้าพลาสติกไปแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยก็รอครึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็จะเรียกเข้าไปสักซึ่งคนที่สักให้ดาวนะคะคืออาจารย์ปูค่ะเป็นช่างจบจากอเมริกาเลยทุกคนก่อนแรกเลยเนี่ยเขาก็จะวาดร่างโครงกรอบหน้าของเรานะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าก่อนที่จะสักเนี่ยมันเป็นยังไงขอบมันเป็นประมาณไหนเราพอใจหรือเปล่าไม่พอใจก็แจ้งเขาไปเลยนะคะว่าอยากได้ทรงประมาณไหนตรงนี้เนี่ยเราบอกเขาได้คือเขาเนี่ยจะดีไซน์ให้เข้ากับแต่ละคนเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มสักค่ะเขาก็จะขีดลงไปเป็นเส้นผมของเรานะคะขั้นตอนเนี่ยเขาก็ต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงสำหรับใครที่มีคำถามเรื่องความเจ็บนะคะก็ต้องเรียนตามตัวว่าเจ็บเพราะมันไม่เคยทำแต่มันเป็นการเจ็บที่แบบเจ็บจี๊ดจี๊ดมันไม่ได้เจ็บแบบทนไม่ไหวอะนะเพราะว่าด้วยมันมียาชาด้วยเขาอาจจะเติมยาชาลงไปให้อีกสักไปด้วยเติมยาชาไปด้วยอะไรอย่างนี้เอาจริงคือมันทนได้แล้วประเด็นที่จะเล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าดาวเนี่ยเป็นเคสพิเศษทุกคนเป็นเคสที่ทำไปเลือดออกไปเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าผิวของดาวเนี่ย
บอบบางมากนะเลือดแดงกับแดงไหนจะบอกเลือดมันมามันซึมซึมบ้างอันนี้มันเลยเป็นอุปสรรคในการทำของช่างเหมือนกันนะคะเหมือนพอเวลาที่ผิวเราบอบบางมากแล้วมันแดงแล้วทำไปเลือดออกไปมันเลยทำให้การที่สักไปครั้งแรกของเราอ่ะมันไม่สุดอันนี้แบ่งเป็นสองประเด็นนะคือทำครั้งแรกเราเจ็บแต่เราทนได้อันที่สองคือผิวเราบอบบางมันมีปัญหาเรื่องการสักครั้งแรกที่ทำอ่ะตอนสักอ่ะมันติดนะมันเห็นเป็นเส้นๆนะแต่ว่าเวลามันลอกมาแล้วอ่ะมันยังสีไม่ติดดีเท่าที่ควรอ่ะทุกคนมันยังเห็นแบบบางๆจางๆซึ่งเดี๋ยวก็ทำมารอบ2ค่ะขั้นตอนเนี่ยคือเหมือนกันเลยแต่รอบ2เนี่ยต้องบอกเลยว่าชิลมากแบบมากที่สุดพอรอบ2เนี่ยก็คือไม่เจ็บเลยทุกคนอุปสรรคเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าตอนทำครั้งที่2เนี่ยจะบอกว่าเลือดออกน้อยลงนะมันเลยทำให้การสักเนี่ยง่ายขึ้นนะวันนี้ก็ยังแดงอยู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะลงได้มากขึ้นมันจะเห็นเป็นเส้นข้างในอ่ะมากกว่าเพราะว่าข้างในอ่ะพี่กล้าลงได้มากกว่า มันก็จะดูเหมือนแบบดูเต็มๆข้างในเราจะมาเติมสีครั้งที่สองให้มันเข้มขึ้นค่ะแต่ว่าหน้าแดงใช่คุณผิวแดงจะเหลือสีเฉพาะนี่นะข้างในแต่ข้างนอกทำได้น้อยมากเลยค่ะคืออันนี้อาจารย์ปูเขาบอกว่าผิวเราอ่ะมันมีความเซนซิทีฟใช่ไหมพอเวลาที่เราสักลงไปครั้งแรกแล้วอ่ะเหมือนเราไปกระตุ้นประสาทให้มันรับรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันจะเป็นแผลแล้วผิวตัวนี้มันจะสร้างอะไรไม่รู้ที่ป้องกันตัวเองขึ้นมาทำให้และทำให้เราไปสักอีกรอบนึงเป็นแผลอีกรอบนึงอ่ะเลือดมันจะออกน้อยลงแล้วก็ทำให้สักติดมากขึ้นทำง่ายมากขึ้นแต่ใดๆก็คือผิวเนี่ยยังมีความแดงอยู่เยอะคือเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าเป็นคนที่ผิวบางมากเชื่อเลยถึงแม้ว่าจะดูแบบหน้าด้านขนาดนี้แต่ว่าผิวบางนะคะทุกคนผิวบางหลังทำนะคะก็คือห้ามโดนน้ำ 1-2 วันค่ะวันแรกที่หลังจากยาชาหมดเนี่ยมันก็จะมีความยิบยิบหัวหน่อยนะคะฟิลแบบว่าอยากเกาหัวมากแต่ว่าต้องห้ามใจนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มลอกเป็นเส้นๆทุกคนซึ่งพอมันลอกแล้วเนี่ยก็จะมาดูกันอีกทีว่ามันติดหรือไม่ติดและนี่คือผลลัพธ์ครั้งที่1กับครั้งที่2ที่เราไปทำมานะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันติดนะแต่ว่ายังติดแบบจางๆนะคะเขาก็เลยเรียกกลับไปให้เติมเป็นอีกรอบที่3สรุปก็คือไปสักมาใหม่ครั้งที่3เนี่ยก็ติดแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนมีความรูปผมชัดมากเป็นเส้นดกดำกรอบหน้าเนี่ยก็มีความเป๊ะขึ้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงส่วนที่เรากังวลใจที่สุดนะคะก็คือตรงเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะมากเวลารูปผมเนี่ยแล้วก็คือมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะคะเห็นไหมอันเนี้ยก็คือประทับใจมากเนี่ยทุกคนกล้าวมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนอะถ้าให้ก้าวแบบเนี้ยออกงานอะเราจะรู้สึกว่าดาวแบบไม่มั่นใจเลยนะแต่ว่าพอหลังจากที่ไปทำมาแล้วอะคือดาวเซลล์สุดๆอะคือมันไม่ได้รู้สึกว่าแหว่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคือมันดีกว่าเมื่อก่อนมากสำหรับสักไรผมที่ Cutie Academy เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราคา 7,000 บาทค่ะซึ่งดาวเนี่ยเทียบจากหลายๆที่นะดาวก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยย่อมเยาสุดนะคะแล้วก็ทำออกมาเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเขาทำดีอะแล้วก็บริการดีใส่ใจดีนะคะมีการแบบทักมาถามได้ว่าแบบติดไหมผลลัพธ์เป็นไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดเนี่ยเขาก็เรียกกลับเข้าไปทำถือว่าเป็นการจ่ายเงินที่สบายใจมากๆนะคะที่ไปทำที่นี่ราคานี้นะคะสามารถเติมสีได้ฟรี1ครั้งนะคะแล้วก็สีที่ติดอยู่ที่หัวของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ได้นานประมาณ 1-2 ปีมากน้อยกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะนอกจากจะสักไรผมแบบดาวแล้วเนี่ยของดาวเนี่ยจะทำเป็นกรอบหน้าใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังมีแบบสักตอผมตรงกลางหัวใครหัวล้านแบบตรงกลางๆอย่างเงี้ยคือก็สามารถส่งรูปให้เขาไปประเมินราคาก่อนที่เราจะไปทำได้เลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสักคิ้วสักขอบตาสักปากอะไรอย่างงี้นะคะใครที่สนใจอยากไปทำเนี่ยก็ลองทักแชทสอบถามคิวเขาดูก่อนได้เลยนะคะแอบบอกว่าคิวแน่นมากลูกค้าคนเยอะมากจริงเวลาไปแต่ละทีนะส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ที่ description box ด้านล่างแล้วกันนะคะส่วนใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะเต็มให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันด้วยนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนมาบอกกันได้เช่นเคยค่ะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย